สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Stop Loss นะคะกำหนดกลยุทธ์การลงทุนประจำวันกับหมวยธนวรรณนะคะบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะสลับลบสลับบวกนะคะไปดูเมื่อวานกันก่อนนะคะเมื่อวานนี้บวกขึ้นมาได้ถึง30จุดนะคะที่ 1,669.09 จุดนะคะโดยสถาบันซื้อสุทธิเข้ามาถึงประมาณ 5,000 ล้านบาทกันเลยทีเดียวนะคะมีต่างชาติค่ะบัญชีบริษัทหลักทรัพย์แล้วก็รายย่อยนะคะที่มีการขายสุทธิออกมานะคะในขณะที่บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นนะคะของภาคฝั่งต่างประเทศดาวโจนส์ปรับตัวบวกเพิ่มเติมนะคะตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชนออกมาดีนะกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้ก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่ามันมีการจ้างงานในหลายๆอุตสาหกรรมนะคะดาวโจนส์ปิดบวกขึ้นมาอีกวันค่ะขึ้นมาถึง 241.12 จุดปิดที่ 25,115.76 จุด S&P 500Nasdaq อยู่ในแดนบวกนะเช่นเดียวกันกับฝั่งยุโรปค่ะ FTSE 100 DAX Germany แล้วรวมไปถึง CAC 40ด้วยนะคะกลับมาที่ตลาดหุ้นบ้านเราภาคเช้าวันนี้นะคะสลับลบสลับบวกนะคะล่าสุดบวก2จุดวอลุ่ม 10,000 ล้านยืนที่ 1,617.51.53 จุดนะคะไปกำหนดกลยุทธ์การลงทุนขอคำแนะนำกับทางด้านของท่านกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP ของบริษัทหลักทรัพย์เอร่าพูดคุยกันกับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ค่ะพี่นิพนธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้วอลุ่ม 10,000 ล้านนะคะก็เป็นปกตินะคะเซตก็บวกต่อนะคะขอคำแนะนำนิดนึงนะคะเราต้องดูเป็นแพทเทิร์นต่อเนี่ยแพทเทิร์นนะคะแพทเทิร์นของตลาดก็คือว่าค่ะจะขึ้นไปล่าสุดนะฮะค่ะขึ้นไปจากแถวๆเนี้ย 1,600 แล้วขึ้นไปที่ 1,765 นะฮะค่ะแล้วก็เริ่มลงมานะฮะลงมาแล้วลอกแรกนะครับก็ลงมาที่ 1,673 เด้งขึ้นไปนะฮะแล้วก็ลงมาล่าสุดเลยนะครับเมื่อวันที่25นะฮะลงมาที่ 1,600 นะครับ นี่ก็อยู่ในช่วงของการรีบาวด์คือการลงจาก 1,760 เนี่ยยังลงไม่จบนะครับอันนี้เป็นการรีบาวด์นะฮะรีบาวด์เราจะเห็นว่า ถ้าหุ้นเป็นการขึ้นต่อนะฮะหุ้นที่อยู่ในโน้มขึ้นอย่างปตท.สผ.อะไรพวกนี้นะครับจะต้องขึ้นทำนิวไฮแต่ถ้าเราสังเกตดีๆตอนนี้หุ้นที่ขึ้นนะครับก็จะเป็นหุ้นที่ลงมาเยอะๆนะครับ CPO นะครับ SCB K Bank อะไรพวกนี้นะครับเป็นหุ้นที่ลงมาเยอะนะฮะแต่เราดูตลาดแสดงว่าตลาดเนี่ยไม่กล้าเล่นหุ้นที่เป็นขาขึ้นครับเพราะว่าขึ้นไปจะโดดขายนะฮะก็จะเล่นหุ้นที่ลงมาเยอะๆเร็วๆอย่าง K Bank เนี่ยเล่นขึ้นมาได้ถูกไหมครับค่ะก็อยู่ดีๆ K Bank ก็ตกสวรรค์ลงมานะนะครับตลาดจึงเป็นการรีบาวด์นะจะเห็นว่าวันนี้วอลุ่มก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับวอลุ่มค่อนข้างที่จะเยอะนะครับคือครึ่งชั่วโมงเนี่ยหมื่นล้านละนะเพราะฉะนั้นวันนี้ตลาดไม่ได้ขึ้นต่อพอตลาดไม่ได้ขึ้นต่อนะตลาดก็จะเลือกเล่นเป็นหลายตัวนะครับในสูตรของการเลือกขาลงก็คือแพนิคซื้อนะฮะไอ้วันที่ลงไปแพนิคเนี่ยเขาเรียกแพนิคก็คือซื้อนะฮะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังบอกไม่เห็นให้ซื้อเลยไม่เกี่ยวนะครับอันนี้เป็นการบางคนอาจจะไม่ต้องซื้อก็ได้เพราะว่าหุ้นยังเต็มพอร์ตอยู่เลยนะฮะค่ะนะครับพอนิกซื้อขึ้นมาก็ถือขึ้นมาละนะครับค่ะหลังจากวันที่25ก็ขึ้นมา 2-3 วันซึ่งในความเห็นของเราเราก็บอกว่ามันเป็นรีบาวด์เป็นโน้มลงนะค่ะแล้วมันเริ่มยืนรีบาวด์ในโน้มลงแล้วก็เริ่มใช่ใช่ใช่รีบาวด์ในโน้มลงไม่ถึงว่าสุดท้ายก็รีบาวด์จบเนี่ยเรายังไม่รู้ว่ามันจบตรงไหนใช่ไหมครับค่ะแล้วมันก็จะลงต่อนะครับการลงต่อก็คือว่าถ้าลงมาแล้วไม่หลุด 1,600 เนี่ยครับมันจะลงไป 1,620 แล้วก็มีอาการแบบใดแบบหนึ่งนะฮะแบบเนี้ยก็จะเป็นการแพทเทิร์นที่ยืนยันว่าอันนี้จะเริ่มเป็นขาขึ้นค่ะนะครับแล้วถ้าขึ้นมาแล้วนะครับสมมติว่าลงจากตรงนี้ไปแล้วผ่าน 1,670 นะถึงจะเริ่มเป็นขาขึ้นในรอบใหม่นะครับค่ะแต่ใดถ้ายังไม่ทำแบบนี้ก็ยังถือว่าตลาดเป็นการรีบาวด์ในขาลงนะครับนะครับซึ่งเราต้องเข้าใจว่าเมื่อวานเราเห็นว่าขึ้นขึ้นมาเยอะเลยแต่ขึ้น15นาทีสุดท้ายนะบวกมา30จุดนะครับจะบอกว่าดีใจตามดาวโจนส์นะครับหรือว่าเป็นการขึ้นนะครับตามปกตินะฮะเพราะว่าคนที่อยากให้หุ้นขึ้นเมื่อวานก็ซื้ออยู่คนเดียวคือสถาบันในประเทศถูกไหมครับค่ะแต่ทั้ง3ฝ่ายเนี่ยก็คือขายหมดแสดงว่าคนทั่วไปนะครับเขามองหุ้นลงนะเขามองว่าหุ้นเนี่ยมันเป็นขาลงนะฮะเขาไม่ได้มองว่ามันจะต้องลงวันนี้นะฮะหรือว่าคือการมองว่าหุ้นเป็นขาลงไม่ถึงว่าเขามองว่ามันไม่ขึ้นไปทะลุ 1,850 หรอกนะฮะค่ะในรอบที่ขึ้นมาจาก380นะมันจบไปแล้วที่1,850
นะฮะแล้วตอนเนี้ยมันอยู่ในประเทศของการลงนะฮะนะครับไอ้คนที่มองลงเนี่ยนะเขาจะเอาหาดูปัจจัยทั้งพื้นฐานทั้งฟันโฟนะฮะทางเทคนิคนะฮะบรรดาข่าวสารทั้งหมดมาซัพพอร์ตการวิเคราะห์ว่ามันลงนะซึ่งคนกลุ่มเนี้ยน่าจะถูกต้องนะแต่ลงไม่ใช่ไม่ถึงว่าอยู่ดีๆลงจาก 1,850 ผ่านไป6เดือนก็ลงไป 1,200 เลยอะไรเงี้ยอันนั้นไม่ใช่นะครับอันนั้นเป็นเฮลิคอปเตอร์ตกนะฮะหรือจรวดตกนะฮะคือมันตกมันจะตกอย่างเดียวเลยนะฮะจนถึงพื้นแล้วมันก็จบแต่หุ้นเนี่ยมันไม่ได้ลงแบบนั้นมันจะก็จะขึ้นลงนะครับค่ะเป็นธรรมชาติของหุ้นมันเป็นแบบนี้นะครับเพราะนั้นถ้าใครฟังแล้ว มีความรู้ก็แล้วไปคนไม่มีความรู้ก็จะไม่เข้าใจนะครับอันนี้ในเซ็นดิ้งเด็กเนี่ยมันจะมีหุ้นที่เป็นขาขึ้นอยู่นะฮะอย่าง CKP มันเป็นขาขึ้นอยู่นะฮะ EA มันเป็นขาขึ้นค่ะกราฟิติกมันเป็นขาขึ้นเพราะนั้นเวลาตลาดขึ้นก็จะขึ้นได้มากกว่าคนอื่นนะฮะแต่พอตลาดลงนะจะไม่รู้หรอกเราจะเห็นตอนบ่ายนะตอนเย็น CKP วิ่งขึ้นไป5 บาท 5 บาท 20 5บาท25ก็ได้นะฮะแต่ตอนเช้าเนี่ยปกติมันจะไม่ขึ้นนะฮะเพราะนั้นตอนเนี้ยตลาดมันขึ้นมาอยู่ในช่วงที่พนิกซื้อขึ้นถือยืดขายนะตอนนี้คนที่ซื้อคือคนขายคือคนที่ขายหุ้นพร้อมลงมาตั้งแต่ที่บอกว่ามันหลุดนะ1,730ไปแล้วเนี่ยนะครับรอบแรกที่หลุด1,730คือไฮเดิมที่โผล่ขึ้นไปจำได้ไหมครับค่ะ1,730ติดอยู่2ครั้งแล้วผ่านไปพอมันย้อนลงมาเนี่ยนะครับมันบอกว่ามันจะกลับมาที่เดิมนะค่ะที่เดิมก็คือ1,600นะฮะก็เทคนิคมันก็บอกว่าถูกต้องนะพอมันหลุดเนี่ยกลุ่มนั้นก็ขายลงมา1,720นะฮะก็ขายลงมาเสร็จแล้วก็คนนี้มีสิทธิ์ที่จะเทคนิคไปซื้อเพราะว่าเขาขายลงมาเขาช็อตเกนพอร์ตมานะครับเราจะเห็นว่านักวิเคราะห์หลายค่ายนะครับก็ยังให้ซื้อลงมาแต่1,700นะครับก็ยังให้ซื้ออยู่แต่ทางเราเนี่ยแนะนำให้ขายถูกไหมครับ แต่การแนะนำให้ขายของเราเราก็แนะนำให้ขายเป็นรายตัวนะครับแนะนำให้ขายเป็นรายตัวคนที่เทรดเป็นอาจจะขายหุ้นลงไปฟ้าไปก็ลงมาซื้อกลับเป็นขาขึ้นอยู่อาจจะขายสอปอไปนะฮะไม่หลุด143ก็ซื้อกลับถ้าหลุดก็ต้องเล่นแบบขาลงนะฮะแบบเนี้ยก็ต้องดูหุ้นเนี่ยเป็นรายตัวไปนะฮะอันเนี้ยถ้าเราดูแบบนี้ก็จะทำให้เรารอดนะครับรอดจากการติดหุ้นในรอบนี้นะครับในความเห็นของผมก็คือเป็นขาลงละจากที่ขึ้นมา10ปีอ่ะเริ่มต้นเป็นขาลงนะฮะแล้วนะครับแล้วก็จะมีขึ้นลงแต่ยังไม่ลงแรงนะหุ้นเนี่ยจะลงแรงในช่วง6เดือนสุดท้ายก่อนที่จะจบการลงนะเพราะนั้นถ้าการจบการลงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในปี63ปี62มันก็ยังไม่ลงเข้ามั้ยฮะมันก็ยังขึ้นลงๆแต่มันไม่ทำนิวไฮมันก็จะไม่ทำนิวโลเข้ามั้ยครับโดยใช้พันธุ์ปกเนี่ยเป็นแนวรับที่สำคัญค่ะนะครับหรืออาจจะหย่อนลงไปใช้1,520เป็นแนวรับที่สำคัญก็ได้จะหลุดห้ามหลุด1,480 1,480นะฮะเป็นตลาดแบบสิบนะถ้าลงก็ถือว่าตลาดเป็นขาลงแบบสมบูรณ์แบบนะฮะจริงๆมันลงมาแล้วแหละนะครับแต่การที่จะลงไปหรือไม่ถึงว่าจะลงไปไม่รู้จะลงไปไหนเนี่ยก็ต้องหลุด1,480นะฮะค่ะอันนี้ก็คืออธิบายเรื่องเทคนิคให้ฟังว่าเออไหนบอกว่าลงละเห็นขึ้นมา3วันเนี่ยคำว่าขึ้นมาลงเนี่ยมันไม่ถึงการพูดถึงการขึ้นในวัน2วันซึ่งขณะเนี้ยมันไม่สามารถจะมาใช้กลยุทธ์เนี้ยมาใช้ในตลาดหุ้นเป็นขาลงได้แต่ตลาดหุ้นที่มันเป็นขาขึ้นสมมติมันขึ้นจาก400มาแล้วมา1,600เนี่ยคุณใช้กลยุทธ์นี้ได้นะครับค่ะสมมติว่าคุณไปติดที่700มันย่อลงไป500เดี๋ยวมันจะขึ้นมา1,000ก็ย่อลงไป900ขึ้นมา1,600แต่1,600หลุดก็ขึ้นมาแล้วขึ้นไป1,800นะฮะอันนี้คือเซตถ้าคุณเล่นทีเฟกไม่มีปัญหาค่ะแต่ถ้าคุณเล่นหุ้นเนี่ยนะครับคุณเข้าไปดูจริงๆแล้วนะครับซึ่งอันเนี้ยผมจะทำให้ดูนะครับว่าจริงๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยคนเล่นหุ้นอยู่สมมติเล่นหุ้นแต่ธนาคารตอนนี้เล่นหุ้นแต่อะไรนะครับรับเหมาก่อสร้างนะฮะเล่นหุ้นอสังหาริมทรัพย์นะฮะหรือบางคนเล่นหุ้นแต่หุ้นน้ำมันปิโตรเคมีนะครับไม่เล่นหุ้นกลุ่มอื่นเลยและไม่เป็นอะไรเงี้ยนะครับค่ะก็จะไม่ได้อะไรจากตลาดหุ้นเลยเพราะการที่หุ้นขึ้นแต่ละขึ้นเนี่ยหุ้นแต่ละตัวที่มันขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นพร้อมกันนะฮะอันนี้พูดถึงแยกเป็นประเภทของพื้นฐานของหุ้นนะฮะแต่ถ้าแยกประเภทอีกว่าเป็นหุ้นขนาดเล็กกลางใหญ่นะอันนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะฮะยิ่งลึกเข้าไปใหญ่นะฮะมันไม่ได้ขึ้นพร้อมกันค่ะ
ช่วงไหนตลาดเพราะนั้นไอ้สิ่งที่เราไม่มีความรู้แบบเนี้ยมันจะทำให้เราเป็นไงครับเราก็จะมานั่งดูวันนี้คุณจะขึ้นหรือลงเมื่อคืนดาวโจนส์เป็นยังไงเมื่อคืนดาวโจนส์บวกเยอะวันนี้เซตของเราก็จะต้องบวกเยอะไม่ใช่อ่ะเมื่อคืนดาวโจนส์บวก241ใช่ไหมค่ะแต่แท่งเทียนหางยาวอยู่ข้างบนนะครับเพราะนั้นแท่งเทียนดาวโจนส์ผมบอกท่านดาวโจนส์มันกำลังจะปรับตัวนะครับมันกำลังจะปรับตัวแต่ฟิวเจอร์ดาวโจนส์ตอนนี้มันก็ยังเป็นบวกอยู่เพราะนั้นตลาดหุ้นมันก็จะเลี้ยงตัวได้อยู่แต่สิ่งที่มันสื่อเราอยู่ว่ารุ่มมันเยอะคือตอนเช้าเนี่ยมันใช้เงินรับหุ้นเยอะมากนะใครอ่ะก็มีบางท่านที่มองหุ้นว่าเดือนเนี้ยนะครับจะขึ้นไปที่ 1,710 แล้วก็สิ้นปีจะไปที่ 1,800 ก็เป็นทัศนะของบล็อกเกอร์ที่มีกองทุนรวมอยู่แล้วนะฮะคือคนที่ติดหุ้นเนี่ยเป็นกองทุนรวมนะครับผมบอกก่อนนะครับว่าเราเป็นรายย่อยเนี่ยเงินของเรานะค่ะหรือเราเป็นบล็อกเกอร์เนี่ยก็เงินของเรานะหรือเราเงินที่ให้ลูกค้าซื้อยืมไปเล่นบล็อกเทรดก็เงินของเรานะค่ะแต่ไม่มีอยู่กลุ่มเดียวคือกองทุนรวมเนี่ยเงินสาธารณะคือไม่ใช่เงินของเขาหรอกไปฮะค่ะเป็นเงินของนักลงทุนเงินของคนอื่นนะเพราะนั้นเขาจะทำหุ้นขึ้นคุณลงเขาจะบอกว่าคุณจะไป 2,000 อะไรเนี่ยอันนั้นเขาไม่ใช่เงินของเขาแล้วเขาจะพูดไงก็ได้นะเขาไม่รับผิดชอบอะไรนะค่ะนะครับแล้วเขามีการเดินสายไปชวนคนมาลงทุนซื้อกองทุนรวมอะไรด้วยนะเต็มไปหมดเลยนะไปถึงตอนปัน850แกนะฮะโดนกันเต็มไปหมดเลยนี่ไปถึงว่ามีลูกค้ารายใหญ่ๆนะครับคือเดินมาคุยกับเราอะนะครับเราก็บอกว่ามันไม่เกี่ยวนะคนที่เขาอยู่ธนาคารเนี่ยนะฮะเขาก็มีหน้าที่ขายตราสารของธนาคารถูกไหมครับค่ะเขาก็ขายตราสารนี่เขาขายกองทุนรวมเขาขายนู่นขายนี่เขาขายของเขาทุกวันแหละแต่เขาไม่รู้เรื่องหุ้นหรอกถูกไหมครับค่ะเขารู้แต่ว่ากองทุนรวมที่เขาขายในกองเนี้ยมันขายอะไรมันไปลงทุนในหุ้นอะไรหรือมันทุนในตราสารนี่อะไรแต่เขาไม่รู้หรอกนะครับว่าไอ้หุ้นที่ถืออยู่มันดีหรือไม่ดีนะฮะเขาไม่รู้นะเขาเป็นหน้าที่ขายนะฮะซึ่งปัญหาแบบนี้มันเกิดขึ้นทุกรอบของการที่คุณไปขายขึ้นไปอยู่บนดอยนะฮะแต่ถึงเวลาเนี่ยมันก็ผ่านไปเพราะ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจของท่านเป็นขาขึ้นโดยตลอดนะครับหลังจากที่เราเจอต้นวิกฤตต้นยำกุ้งปี40เนี่ยเราระมัดระวังมากในเรื่องของการที่จะไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้นในระบบความเสียหายในระบบมันก็คือผ่านระบบธนาคารนี่แหละนะฮะธนาคารเนี่ยถ้าปล่อยสินเชื่อไปนะฮะแล้วบริษัทธนาคารทำไมนิ่มเยอะส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยเยอะก็หนี้เสียเยอะปล่อยทำไมปล่อยหนี้เสียเยอะก็ปล่อยแบบไม่มีคุณภาพก็ไม่ฮะธนาคารพวกนี้ก็จะมีนิ่มเยอะเพราะนั้นใครอยู่กับธนาคารพวกนี้เวลาฝากเงินก็ฝากถูกเวลากู้ก็จะกู้แพงนะธนาคารที่เขาบริหารสินเชื่อดีนะครับก็คือนิ่มเขาจะแคบใช่ไหมฮะค่ะนิ่มเขาจะแคบในถึงส่วนต่างเงินฝากกับดอกเบี้ยเนี่ยก็จะแคบนะครับเพราะนี่เสียเขาน้อยใช่ไหมครับใช่ค่ะอันเนี้ยเราต้องเข้าใจว่าไอ้กองทุนรวมเนี่ยมันเป็นผูกพันกับธนาคารเกือบทั้งหมดเลยนะฮะค่ะเพราะแต่ละกองเนี่ยส่วนใหญ่มันมีธนาคารเป็นผู้ถือหุ้นอยู่นะฮะอันเนี้ยมันเป็น conflict interest นะครับผมไม่รู้ว่าเรื่องของมีความเกี่ยวพันกันยังไงนะครับสำหรับตัวของธนาคารตัวของโบรกเกอร์ตัวของบริษัทคุณหลวงแต่ผมเชื่อว่าเขาก็มีความอิสระพอสมควรนะครับค่ะผมไม่ได้มีมายุ่งเกี่ยวอะไรกันต่างคุณก็ต่างคิดต่างคุณก็ต่างทำแต่มันก็อาจจะมีบ้างแหละนะที่คุยกันว่าเออชั้นนี้อยู่นะช่วยแนะนำจริงอะไรเงี้ยนะเชนิดวอร์มคงไม่ได้เพ่ๆในเมืองไทยนะฮะมันก็คงจะมีเรื่องแบบนี้นะครับผสมผสานอยู่เพราะว่าผมมองอะไรผมก็มองว่าส่วนนี้มันไม่จำเป็นต้องเงินของสาธารณะมาซื้อคุณคืนผมพูดบ่อยๆนะฮะผมพูดวันนี้ผลมันจะเกิดอีก2ปีแล้วคุณจะเห็นว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับจากการที่กองทุนรวมเนี่ยยังดื้อดึงเอาเงินมาของชาวบ้านมาซื้อคุณอยู่ตอนนี้นะครับโดยอาจจะอ้างว่าถ้าตลาดก็ยังไม่ลงกันอีกเขาขึ้นก็ยังมาซื้อขึ้นฮะแล้วเราก็ซื้อคุณดีๆนี่นะครับค่ะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะไปพิสูจน์กันอีก2ปีข้างหน้ามันไม่ใช่พิสูจน์พรุ่งนี้บริษัทนี้หรอกนะครับแล้วเรื่องนี้พอผ่านไปมันก็ลืมไปเพราะไอ้คนรุ่นเก่าเนี่ยก็เสียหายไปเขาไม่ได้ไปร้องลอกแขกกระเชิญกับใครไปร้องเรียกสคบว่ามาช่วยดูหน่อยที่เขาทำกับฉันแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยนะครับก็ปล่อยไปหรือว่าคนที่นะครับที่เป็นลูกค้าเทรดผับโบรกเกอร์ก็เหมือนกันก็ไม่ได้มาร้องได้แขกกระเชิญอะไรเรื่องพวกนี้มันเหมือนกับสิ่งที่แบบว่าหายไปเพราะคนรวยเนี่ยเวลาขาดทุนไม่กล้าไปบอกใ
แต่กำไรก็จะไปคุยใช่ไหมฮะธรรมชาติของคนเลยเสียหน้าเสียหน้านะคะเสียหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพราะสิ่งที่จะมันทำให้เรารอดไม่ว่าเราจะซื้อกองทุนรวมเราจะเล่นหุ้นเองความรู้ค่ะคนถ้าไปถามคนที่เขาเล่นหุ้นมาจาก20ปีที่แล้วนะแต่วันนี้เขายังไม่กำไรนะเราไปถามเขาเลยว่าเขาก็จะผ่านประสบการณ์อย่างที่ผมพูดมาทั้งหมดเลยนะผ่านร้อนผ่านหนาวเขาก็เริ่มจากซื้อกองทุนรวมแต่เขาก็มาซื้อบนดอยค่ะแต่แล้วเขาก็บอกว่าไอ้กองทุนรวมเนี่ยมันก็ช่วยเขาไม่ได้เขาก็มาเล่นเองค่ะพอเขามาเล่นเองจิตวิญญาณมันก็ครอบงำเขาใช่ไหมครับเขาซื้อเทรดไปทุกวันนะค่ะแล้วเดี๋ยวก็มีคนส่งข่าวส่งอะไรไปให้เขาไปหมดเลยทุกอย่างเป็นจิตวิทยากระตุ้นเขาซื้อขายนะฮะนะครับซึ่งทางโบรกเกอร์เขาบอกเขามีหน้าที่ส่งข้อมูลเนี่ยแล้วเขาส่งไปให้คุณก็เขาไม่ได้บอกไปประคับให้คุณซื้อขายไงใช่ไหมค่ะคุณก็ไปซื้อขายเองไงใช่ไหมครับค่ะแล้วการเสพมากๆเนี่ยผมถามว่าการเสพข่าวเสพนู่นเสพนี่มากๆเนี่ยนะครับโดยเฉพาะถ้ามีความเชื่อด้วยนะครับโดยที่เราไม่มีความรู้มีแต่ความเชื่อนะสุดท้ายมันก็เฟลเหมือนเดิมค่ะนะครับมันเกิดแบบนี้เรื่องแบบนี้เกิดมา40ปี40ปีในตลาดหุ้นไทยวนไปวนมาวนไปวนมานะครับค่ะแล้ววันใดวันหนึ่งนะครับเมื่อปีที่แล้วก็มีคนคนหนึ่งก็คิดว่าไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่จะต้องเปิดเผยแล้วนะฮะเป็นเรื่องที่จะต้องบอกลูกศิษย์ว่าคุณต้องพึ่งตัวเองนะฮะค่ะผมก็เริ่มสอนลูกศิษย์ตั้งแต่วันนั้นนะครับสอนเรื่องวิชาการลงทุนจริงๆเลยส่วนใครจะไปลงทุนได้หรือไม่ได้นะครับบางคนเรียนไปแล้วรู้แต่ก็ทำไม่ได้ถูกไหมครับค่ะก็จิตวิญญาณมันเสียไปแล้วนะฮะแต่ผมถามว่าเอาละรอบนี้เราอาจจะลงทุนหุ้นเราอาจจะซื้อมาตั้งปี51แต่เราก็ไม่กำไรหรือเข้าเราไปซื้อหุ้นเมื่อตอนที่เซ็ตอยู่ 1,200 จนถึงวันนี้เราก็ไม่กำไรค่ะอันนี้เราต้องฉุกคิดแล้วว่าเราขาดอะไรไปนะฮะเรามีแต่ความเชื่อไงแต่เราไม่มีความรู้นะครับค่ะซึ่งเราต้องหาความรู้นะครับผมยืนยันเลยนะครับว่าไม่มีใครช่วยคุณได้นะครับนอกจากคุณเวลาคุณจะซื้อกองทุนรวมคุณทำไงสมมติว่าแบงค์หนึ่งคุณเป็นลูกค้าอยู่แล้วก็ชวนมาโอ้มากันแบบผู้ใหญ่จะมาเต็มบ้านอยู่เลยนะค่ะแล้วก็ชวนให้คุณซื้อกองทุนรวมแล้ววันนี้ขาดทุน 20% คุณจะไปด่าใครใช่ไหมครับค่ะเพราะจริงๆก็คือว่าเพราะว่าคุณไม่มีความรู้คุณมีแต่ความเชื่อไงนะครับผมถามอีกตอนที่เช็คลงไป400อ่ะมีกองทุนรวมที่ไหนเดินแบงค์เดินไปหาคุณไหมบอกว่าให้ซื้อกองทุนรวมไม่มีไงแต่ทำไมตอนอยู่1,600-1,800เนี่ยมากันเต็มเลยนะทำไมมากันเยอะนะแต่ทำไมคุณไม่ฉุกคิดบ้างล่ะว่าไม่ได้มาอยู่บนดอยค่ะถูกไหมครับเขาก็ทำหน้าที่ของเขานะพนักงานธนาคารเขาก็ต้องเขาต้องหาคุณมาซื้อกองทุนรวมถูกไหมครับเขาก็มีเป้าของเขานะแต่ละแบงก์เขามีเป้าของเขาที่ต้องทำแล้วเขาก็ไม่ได้แบบมีเจตนาอะไรไม่ดีเขาก็ไม่มีความรู้เหมือนกันค่ะเมื่อก่อนก็เคยทำงานตลาดหุ้นมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเขาก็ไม่ได้เจตนาที่ไปหลอกเลยเขาก็ไม่รู้ต่างคนก็ต่างไม่รู้นะฮะอันนี้ผมพูดจริงๆว่าไม่ต้องไปโทษใครนะครับแต่ถ้าเราต้องการประสบความสำเร็จในการลงทุนนะครับดีที่สุดคุณไปคุยกับคนที่เล่นหุ้นมา20ปีที่แล้วนะครับค่ะคีย์ไปที่ไหนก็ได้ถามไปในที่ไหนก็ได้ใน Facebook อะไรก็ได้นะเดี๋ยวก็จะมีคนมาตอบว่าใครเคยมีประสบการณ์เล่นหุ้นมา20ปีแล้วไม่กำไรบ้างมากันเต็มเลยแล้วเขาถามว่าเขาทำยังไงค่ะนะครับแล้วคุณก็อย่าไปทำแบบที่เขาทำนะฮะแต่คุณสงสัยไหมครับว่าเอ๊ะทำไมตอนนี้เราซื้อหุ้นเราจะขายที่ไหนค่ะแล้วคุณจะซื้อตรงไหนและขาขึ้นขาลงมันเป็นยังไงไอ้ KTC เนี่ยคุณจะซื้อหรือจะขายไอ้กราฟตัวเลขติดที่ขึ้นมาเนี่ยจะซื้อหรือจะขายCKP จะซื้อหรือจะขายมันดีนะคุณเคยมีปัญหาอย่างนี้ไหมครับแต่คุณขายมันไปแล้วนะครับ CKP มันหลุด4.88 บาทใช่ไหมครับค่ะผมก็บอกให้ลงไปซื้อที่หัวที่มันผ่านมาคือ4.64 บาทนะฮะค่ะมันลงไปนั้นแล้วคุณซื้อเปล่าล่ะคุณซื้อมาเสร็จปั๊บดูดีแต่พอ5 บาทตัวนี้เอาไงดีวะมันจะมีปัญหาตลอดใช่ไหมค่ะเพราะอะไรครับเพราะพวกคุณไม่มีความรู้ในการที่จะไปพิจารณาตัดสินใจลงทุนอันนี้เป็นอันแรกเลยนะอันที่สองคือแม้มีความรู้แต่ไม่เชื่อมั่นนะฮะก็คือไม่มีประสบการณ์การลงทุนก็ยังไม่ประสบความสำเร็จนะครับเพราะนั้นการเริ่มต้นลงทุนต้องเริ่มต้นจากการเรียนรู้ก่อนถ้าหลังจากนั้นนะหลังอีกหลายปีเลยจะเข้าใจนะครับส่วนตลาดหุ้นเนี่ยผมพูดจริงๆนะมันกำลังขึ้นมาแล้วมันยืนละยืนแล้วการยืนแบบนี้มันบอกว่าพรุ่งนี้มันต้องขึ้นต่อเป็นแท่งเขียวถ้ามันจะขึ้นต่อถ้าจะขึ้นต่อต้องถ้ามันไม่ขึ้นต่อมันก็มันจะต่างกับการที่มันขึ้นไป1,760ใช่ไหมครับค่ะก็ยืนอยู่10 วันแล้วก็ทิ้งตัวลงมาเพราะตังค์มันหมดค่ะ
มันก็ทิ้งตัวลงมาใหม่แต่ช่วงนี้มันจะลงไม่เยอะเพราะอะไรหนึ่งต่างชาติไม่ได้ขายเยอะเราเห็นต่างชาติไม่ได้ขายเยอะมาหลายวันละกองเห็นกองก็บอกว่าต่างชาติไม่มีหุ้นขายละก็ทำหุ้นขึ้นมาเร็วๆแรงๆสองระลอกละนะครับสองครั้งละขึ้นมาก็ไม่ยืนนะครับถูกไหมครับค่ะเราควรทำอะไรฮะอันที่หนึ่งถ้าเราเล่นรอบเป็นเราจะถือต่อไปได้อยู่มันเพิ่งยืนใช่ไหมครับแต่ถ้าเราติดหุ้นครับแล้วเราไปดูต้นทุนที่เราติดผมว่าอย่างหนึ่งเราต้องไปดูก่อนว่าหนึ่งเราถือหุ้นอะไรอยู่นะครับถ้าเราแยกแยะไม่ได้ว่าหุ้นตัวนี้มันควรขายหรือไม่ควรขายค่ะนะครับเราก็จะติดซ้ำซากตั้งแต่มันอยู่10บาทจนลงมาเหลือ2บาทเราก็ยังไม่ได้ขายเพราะเรายังไม่รู้ว่าจะขายตรงไหนถูกไหมครับค่ะเพราะเราไม่รู้ไอ้หุ้นตัวนี้มันเป็นหุ้นพื้นฐานหรือเปล่าหรือมันเป็นหุ้นเก่งกำไรหรือมันเป็นหุ้นปั่นค่ะนึกออกไหมครับคือเวลาหุ้นขึ้นมาเนี่ยนะครับจาก400นะขึ้นมา 1,650 เนี่ยหุ้นมันขึ้นทุกตัวตัวที่ไม่ขึ้นคือตัวที่มันชาร์จเป็นนั่นเองแต่เวลามันลงเราเห็นว่าบางตัวตอนนี้มันยังไม่ลงถูกไหมครับแต่350ตัวเนี่ยมันลงไปมากกว่า 60% เดี๋ยววันไหนนะฮะวันเราสัมมนาวันที่11ใช่ไหมครับใช่ค่ะ11ผมจะเอาไปแจกเอาไปให้ดูว่าไอ้หุ้นที่เราบอกว่าเนี่ยมันลงมากกว่า 60% เนี่ยแล้วบางตัวก็ชาร์จเป็นไปเลยนะคือเป็นศูนย์ไปแล้วเนี่ยนะครับ มีทั้งหมด300กว่าตัวมีหุ้นอะไรบ้างค่ะซึ่งคุณไม่ควรไปแตะต้องมันเลยไม่ว่าชาตินี้หรือชาติหน้าเท่าไหร่นะคะกี่ตัวนะคะ300กว่าตัว300กว่าตัวเลยโอ้โหคือเซตมันตรงพันผมวัดจากเซต1650ค่ะนะฮะเมื่อปี56ตับเซตที่1650เมื่อปีเนี้ยปี61เนี่ยแล้วก็ดูว่าราคาสูงสุดต่ำสุดของมันที่มันเคยขึ้นไปตรงไหนแล้วคนที่ซื้อสูงสุดจะขาดทุนเท่าไหร่ค่ะที่ขาดทุนมากกว่า 60% อ่ะมี300กว่าตัวค่ะหลักทรัพย์ที่เป็นหุ้นในตลาดหุ้นมีประมาณ650ตัวใช่ค่ะตัดตรงนี้ไป300แล้วมันเกินครึ่งอ่ะเกินครึ่งอ่ะมันลดมากกว่า 60% ถามว่าคุณเล่นหุ้นแล้วคุณขาดทุน 20% นะคุณรู้สึกอับเจ็บแล้วใช่ไหมค่ะแต่คุณขาดทุน 60% มันตัว70มันตัว80มันตัว90ไปไม่ถูกไอ้ตัวที่ 90% นั้นมี30กว่าตัวค่ะคือหุ้นพวกนี้ที่เราห้ามยุ่งเลยใช่ไหมคะเป็นมันก็มี30กว่าตัวค่ะเพราะปัญหาแล้วเมื่อคุณไม่รู้ว่าไม่รู้จักแยกหุ้นมาหุ้นอะไรเป็นหุ้นอะไรคุณเล่นหุ้นไปเท่าไหร่คุณก็จะขาดทุนนะฮะค่ะนะครับพอถึงเวลาหุ้นขึ้นเขาบอกว่าลิงก็ชนะเด็กเด็กก็ชนะนักวิเคราะห์ค่ะแต่ขึ้นไปแล้วแล้วคุณขายทันหรือเปล่าคุณได้ขายหรือเปล่าคุณแค่เอ๊ะ2-3วันนะฮะหุ้นบางตัวบางคนก็อาจจะเจอนะครับหลายตัวนะครับแล้วก็ลงแบบไม่มีท่าเลยแล้วก็ลงจนแบบวันนี้ไม่เหลืออะไรเลยนะครับมีหลายตัวสร้างปฏิหารด้วยแบบนั้นในตลาดหุ้น300ตัวเนี่ยนะฮะค่ะเยอะไหมเยอะแต่หุ้นที่มันยืนอยู่ตรงนี้ส่วนใหญ่เป็นหุ้นพื้นฐานใช่ไหมครับค่ะแต่คุณก็ไม่คิดว่าบิวตี้จะลงมาตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าแม้ TTCL คุณก็ไม่คิดมันจะลงมาในดวงใจของใครหลายคนโดยเฉพาะ GL คุณก็ไม่คิดว่ามันจะลงมาแถวๆนี้ใช่ไหมค่ะแต่มันก็ลงมาไงใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณมีความรู้แล้วคุณฟังผมจะฟังรู้แล้วคุณไม่เล่น GL คุณไม่เล่น TTCL นะครับคุณไม่เล่นหุ้นพวกนี้นะครับแล้ววันที่11เราจะสอนดูงบเนี่ยนะคุณดูนะครับคุณธนวันค่ะคุณไปแกะเพราะคุณไม่ได้จบบัญชีคุณแกะไปเถอะนะครับอีปีกี่ชาติคุณก็แกะไม่ออกนะฮะแต่ผมสอนให้คุณเนี่ยดูงบหนึ่งใช้เวลาแค่30วินาทีค่ะแล้วผมจะเปิดให้ดูว่าหุ้นตัวไหนที่ขณะนี้เอาเงินออกจากบริษัทไป700ล้านที่กรตไม่รู้อ่ะไม่รู้ด้วยนะคะกรตก็รู้เขาต้องบวยแล้วไงค่ะผมไม่ได้กล่าวหาเขานะว่าเขาเอาออกไปทำอะไรนะผมไม่ได้กล่าวหาว่าเขาออกไปทำไม่ดีนะค่ะแต่ผมเห็นงบแล้วผมเห็นแล้วว่าถ้าอยู่ดีๆเอาเงินออกไปได้ยังไงเนี่ยมันบริษัทมหาชนนะค่ะถ้าคุณจะไปให้กับบริษัทที่อยู่เป็นบริษัทลูกคุณใช่ไหมค่ะคุณก็ควรจะไปลงทุนในบริษัทลูกใช่ไหมใช่ค่ะคุณไม่ใช่ให้บริษัทลูกคุณยืมเพราะคุณไม่ใช่ธนาคารแล้วมันหายไปมันออกไปได้ยังไง700ล้านค่ะออกไปทำอะไรแล้วธุรกิจนั้นทำไมคุณไม่ทำเองทำให้ต้องให้บริษัทลูกไปทำถูกไหมครับค่ะแล้วธุรกิจคุณก็ขาดทุนมาปีละ200-300ล้าน400ล้านนะฮะแล้วปีนี้รายได้คุณก็ลดลงไปเสร็จแล้วคุณทะลึ่งกำไรมา40ล้านโดยที่คุณไม่มีธุรกิจเลยค่ะแล้วสุดท้ายเงินก็หายไปจากบริษัท700ล้านนะครับถ้าคุณดูว่าไม่เป็น
ขามาชวนคุณไปเล่นถ้าคุณดูงบเป็นคุณก็มี2 อย่างรู้ละมันจะทำอะไรใช่ไหมเราก็รู้วิธีเล่นกับมันใช่ไหมถ้าเราอยากจะเล่นใช่ไหมค่ะเออแต่เรารู้ละไอ้นี่มันปั่นแน่นอนใช่ปะถ้าราคาไม่ขึ้นมันต้องปั่นแน่นอนเพราะพื้นฐานธุรกิจมันไม่มีเลยแล้วมันยังเอาเงินออกจากบริษัทไปด้วยไม่รู้เอาไปปั่นขึ้นตัวเองหรือเปล่าถูกไหมค่ะเนี่ยนะครับงบหลายๆอย่างถ้าเราดูนะฮะงบของของกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าไอ้งบของไอ้กลุ่มน้ำมันปิโตรเคมีเนี่ยทำไมเราจะต้องขายมันทำไมเราต้องขายลงกัดไปแล้วอะไรเงี้ยเราดูยังไงนะฮะครับหรืองบของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ทำไมต้องขายมันนะค่ะกลุ่มรับเหมาก่อสร้างทำไมคุณต้องขายมันนะครับงบเนี่ยไม่ใช่เอามาซื้อหุ้นนะเอามาติดตามหุ้นนะค่ะว่าถึงเวลาที่คุณจะต้องขายมันหรือยังทำไมเราซื้อขาย CPO ที่87ทำไมเราขายแล้วมันลงมาเราดูงบนี่แหละนะฮะเราดูเทคนิคอลแล้วก็ดูงบนะครับแล้วเรารู้ว่าทำไมมันจะต้องลงมานะครับค่ะในขณะที่นักวิเคราะห์หลายคนบอกว่าคือเขาก็ดูงบนะฮะแต่ว่าเขาดูไม่เป็นถ้าเขาดูเป็นมันพิสูจน์ไปแล้วใช่ไหมครับเรื่องนี้เป็นประเด็นกับผมมาตั้งแต่เดือนมีนาใช่ไหมครับค่ะไอ้เรื่อง CPO ลงเขาบอกว่าจะขึ้นแล้วเขาบอกว่าผมแค่นี้ที่เขาเนี่ยผมมั่วผมไม่ได้มั่วผมดูงบเป็นแต่เขาว่าดูไม่เป็นก็ CPO นะคะก็ผมแค่ขาจ่ายเจ็ดไงที่จำได้ค่ะในฟังเทปยังมีอยู่เลยมันนี่ Expo นะฮะมีนักวิเคราะห์พูดเขาพูดกับผมสองคนนะฮะไปดูเทปมันนี่ Expo ตอนเดือนมีนานะผมบอกมันจะลงแล้วเขามาคอมเพลนผมว่าผมใช้เทคนิคอลทำให้เลือกหุ้นราคาทุนตอนนี้ก็60สุดท้ายเขาใช้พื้นฐานเขาบอกจะไป90ไป100แล้วมันลงมา67ลงมา65ไงค่ะถูกไหมครับผมบอกจริงๆนะเทคนิคอลมันเป็นแค่ตัวชี้นำทางผมแค่นั้นเองแต่ถ้าพื้นฐานผมมาปึ๊บบอกให้นะฮะคือดูพื้นฐานเป็นหลักด้วยแล้วก็ผสมเทคนิคด้วยแล้วก็ดูฟันธงดูหลายอย่างไม่ใช่พื้นฐานแบบนักวิเคราะห์ค่ะคนนั้นเนี่ยคนนั้นนะไม่ใช่นักวิเคราะห์ทั่วไปนักวิเคราะห์คนนั้นคุณไปดูคุณจะรู้ว่าคนที่พูดกับผมวันนั้นคือใครแล้วคุณจะไปเชื่องานวิเคราะห์เขาอีกหรือเปล่าคุณก็ตามไปดูไปดูได้เลยเดือนมีนาวันนี้เอ็กซ์โปมีพูดบัญชีอยู่สองคนพร้อมกับผมเนี่ยแล้วเขาพูดอะไรไปบ้างเขาก็ต้องรับผิดชอบสิ่งที่เขาพูดนะครับคือผมไม่ต้องไปทำอะไรเขาผมแค่บอกว่ามันมีเรื่องนี้อยู่นะครับแล้วตัวที่มีประเด็นตัวเดียว CPOนะครับและ CPO เนี่ยจริงๆเขาก็ไม่ควรพูดถึงหุ้นตัวนี้นะค่ะเพราะว่าพูดถึงหุ้นใหญ่มันก็เกี่ยวข้องกับเขาซึ่งมันก็ไม่มีจรรยาบรรณด้วยนะฮะมันหลายเรื่องนี่ผมไม่ได้มาว่ากันนะผมไม่ได้เอ่ยชื่อว่าใครผมให้ไปดูเพื่อเป็นบทเรียนนะครับว่าถ้าเรามีความรู้เราดูงบการเงินเป็นอย่างน้อยมันช่วยให้เราเอาตัวรอดได้แต่เราไปแกะงบการเงินไปเรียนแกะงบการเงินนะเสียเงินเป็นแสนเสร็จแล้วเป็นไงครับดูไม่เป็นอยู่ดีแต่ไปเรียนตรงนี้นะครับใช้เวลาแค่30วินาทีรู้ละทีเดียวจะลงดีกว่าป่ะคุณไม่ได้เรียนบัญชีมาผมก็ไม่มีทางไปแกะงบหรอกมันไม่มีทางเข้าใจนะฮะแต่มันมีวิธีที่จะดูแบบง่ายๆจะดูแบบโปรนะครับสั้นๆง่ายๆแล้วดูเลยนะครับแต่บอกก่อนว่ามันไม่ได้ดูได้ทุกกิจการมันเป็นกิจการที่ระบบบัญชีไม่ได้สลับซับซ้อนซึ่งมันจะเป็นหุ้นส่วนใหญ่ที่เป็นหุ้นมีปัญหาในตลาดหุ้นเรานี่แหละค่ะนะครับโดยสรุปนะครับก็วันนี้ตลาดหุ้นขึ้นมายืนละการยืนแบบนี้ให้ดูวอลุ่มเท่าวอลุ่มมากนะครับลงได้นะครับวันศุกร์อาทิตย์หน้าลงได้ทั้งอาทิตย์นะลงไปแล้วถ้าไม่มีวอลุ่มเนี่ยดีมากนะค่ะกลายเป็นว่า 1,600 เป็นนะครับ 1,600 เนี่ยจะเป็นแนวรับที่สำคัญแล้วก็จะวิ่งกลับไปที่ 1,700 นะครับแล้วตลาดอาจจะอยู่ที่ 1,600 1,700 เนี่ยหลายรอบเลยดีไหมครับดีค่ะนะครับแต่รอบนี้จะขึ้นไป 1,700 ได้ไหมก็ตอนนี้ก็ขึ้นได้นะมันยังไม่ได้บอกอะไรนะค่ะแต่ไม่ได้ไป 1,800 ไม่ไป 1,800 แล้วหุ้นก็ไม่ได้ขึ้นทุกตัวค่ะนะครับแต่ช่วงปลายปีเนี่ยเชื่อว่านะครับพฤติกรรมจะเป็นของกองทุนรวมยังเป็นแบบนี้อยู่เพราะกองทุนรวมติดหุ้นใช่ไหมค่ะเขาไม่ให้หุ้นลงแล้วก็เพิ่มปลายปีเนี่ยเขาจะมีเงินเข้ามาเยอะนะครับมีการจัดงานมีเงินจาก
LTF อะไรเข้ามานะครับซึ่งเข้ามาเขาก็ซื้อนะครับใช่ไหมครับค่ะแต่ผมอยากให้เขาซื้อตอนหุ้นลงนะผมสงสารคนซื้อ LTF นะไม่ใช่ว่าเขาเอาเงินมาให้วันไหนก็ซื้อวันนั้นนะครับหรือว่าจากติกาเข้ามาวันไหนต้องซื้อวันนั้นผมไม่ทราบเนี่ยหรือต้องซื้อภายในกี่วันไปเลยผมไม่ทราบนะค่ะถ้าจะเป็นผมนะผมจะซื้อตอนที่พันหกจะซื้อแต่สูงแค่ไหนไปผมก็จะไม่ซื้ออ่ะส่วนนักลงทุนทั่วไปผมคิดว่าหุ้นขึ้นมาเนี่ยนะครับจะเป็นหุ้นดินแดงอ่ะที่มันอยู่ข้างบนอ่ะก็จะทยอยขายนะฮะส่วนหุ้นที่เราแนะนำมานะครับ CKP นะครับCKP นะครับ EA กับ Electric เล่นแบบขาขึ้นนะครับส่วนตัว BCPG เล่นแบบขาลงค่ะนะครับแล้วก็จะมีตัวปตท.เล่นแบบขาลงละเป็นแบบขาลงไม่ถือว่าไม่ได้มองมันนิวไฮนะก็จะเป็นพนิกซื้อขึ้นถึงยืนขายนะครับได้ค่ะจะมีตัวของIVL ก็เล่นแบบไซด์เวย์อยู่นะครับส่วนที่แฟกนะครับก็จะเป็นเด้งช็อตสต็อปลอส1113นะครับได้ค่ะครบถ้วนนะคะส่วนทองคำน้ำมันนิดนึงนะคะค่ะส่วนรองนะครับเดี๋ยวพี่ขารองอีกนะครับค่ะขารองของที่แฟกก็คือย่อลองสต็อปลอส 1087.4 นะครับแสดงว่ามองเป็นถ้าวันนี้มันย่อลองหรือพรุ่งนี้มันเด้งขึ้นไปช็อตอะไรนะครับค่ะก็มาสต็อปลอสไว้เล่นได้ทั้งสองขานะครับค่ะจนถึงตอนนี้จะไม่มีสัญญาณช็อตจะไม่มีสัญญาณช็อตอะไรนะครับเด้งช็อตแล้วต้องดูสัญญาณแท่งเทียนด้วยนะครับตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณช็อตมีอย่างเดียวก็คือว่าแนวต้านอยู่ที่1107นะครับแถวเนี้ยเป็นแนวต้านนะฮะและเมื่อชนแนวต้านแล้วถ้าแท่งเทียนเป็นแท่งแดงก็แสดงว่าแถวๆนี้เป็นแนวต้านอ่ะก็จะลงหลุด1093ลงไปนะครับแล้วถ้าลงหลุด1085ลงไปด้วยก็แสดงว่าจะลงไปที่เก่าที่1050เราแนะนำทีเด็ดมาก็คือให้ช็อตมาจาก1119ให้ปิดที่1050นะครับแล้วมาช็อตที่1183แล้วก็ลงไปถึง162นะฮะสุดท้ายที่ไม่ได้ปิดเมื่อวานแล้วให้ปิดสต็อปล็อสไปหมดแล้วนะครับที่1085.5นะครับก็ไม่มีใครติดหุ้นไม่มีใครติดทีเฟกนะตอนนี้โพซิชันก็คือไม่มีโพซิชันรอเด็กช็อตหรือว่าย่อลองเพื่อเล่นตันนะครับส่วนทองคำลงมาที่เราเคยบอกไว้นะฮะ1111217นะครับแล้วก็มีแนวรับสำคัญอยู่ที่1211นะฮะก็คือยังไม่หลุดนะครับสำหรับทองคำนะฮะขึ้นไปแล้วนะครับก็เมื่อเช้าทองคำเปิดมาไม่ทำโลของเมื่อวานนะฮะการเล่นตรงนี้สำหรับหน้างานนะครับสำหรับทองคำก็คืออาจจะย่อลองอาจจะลองไปแล้วก็ดูสต็อปลอสที่1210ถ้าหลุด1210เนี่ยมีโอกาสลงไปข้างล่างนะค่ะได้ค่ะนะคะก็วันนี้ครบถ้วนเลยวันนี้ต้องกราบขอบคุณพี่นิพนธ์มากๆเลยนะคะพอเมื่อกี้ถามน้ำมันมานิดนึงใช่ค่ะน้ำมันก็ยังลงอยู่นะน้ำมันก็ลงมาแต่น้ำมันยังไม่หลุดนะครับให้เราดูน้ำมันนะครับถ้าเห็นน้ำมันนะครับมันปิดต่ำกว่านะครับ64เหรียญน่ะนะครับอันนั้นจะดูไม่ดีนะฮะจะสื่อแต่น้ำมันตัวนี้ลงมาที่ต่ำแล้วนะครับก็มีโอกาสที่จะรีบาวด์ได้แถวนี้นะครับได้ค่ะนะฮะแต่ยังเป็นขาขึ้นอยู่ใช่ไหมภาพใหญ่นะฮะน้ำมันก็เป็นไซด์เวย์ละแต่ไซด์เวย์ก็ยังเป็นไซด์เวย์ขึ้นอยู่นะครับแต่การลงมาขนาดนี้บอกว่าการจะขึ้นไปข้างบนแรงๆอ่ะค่อนข้างที่จะยากนะฮะค่ะนะครับได้ค่ะวันนี้ต้องกราบขอบคุณพี่นิพนธ์มากๆเลยนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์จรรศิษย์กรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP บริษัทหลักทรัพย์แวร่านะคะก็กำหนดกลยุทธ์การลงทุนให้กับเราในช่วงภาควันนี้นะคะก็ภาพของกลยุทธ์การลงทุนหุ้นรายตัวเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันกับอีกหนึ่งท่านนะคะแล้วก็อย่าลืมท่านไหนที่ยังไม่ได้จองศาสตร์แห่งการลงทุนนะคะและเดอะวินเนอร์สามารถจับจองกันเข้ามาได้เราจะเรียนกันนะคะสำหรับเดอะวินเนอร์นะคะในสัปดาห์หน้าจะเรียนกันแล้วนะคะวันอาทิตย์นะคะรับอีกแค่5ที่นั่งสุดท้ายค่ะเพราะฉะนั้นรีบจองเข้ามาที่ ID Line @MrMarket นะคะแล้วก็ศาสตร์แห่งการลงทุนเรียนในวันที่18นะคะวันอาทิตย์ที่18พฤศจิกายนนะคะก็ยังรับอยู่นะคะไม่ต้องคิดมากนะคะเป็นหลักสูตรที่จะทำให้ท่านสามารถเอาชนะตลาดหุ้นได้จริงๆนะคะความรู้เป็นสิ่งที่นักลงทุนทุกคนควรจะต้องมีถ้าคิดอยากจะชนะตลาดหุ้นนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าการถ่ายทอดเคล็ดวิชาจาก2กูรูระดับต้นๆของวงการอย่างพี่นิพนธ์กับพี่เปี๊ยกนะคะหาที่ไหนไม่ได้นะที่จะมาย่อยนะประสบการณ์ย่อยความรู้ย่อยเคล็ดวิธีแล้วก็ให้แชร์เคล็ดลับให้กับคุณเนี่ยนะสามารถที่จะเอาไปใช้ได้จริงเลยนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปงมโขงกันนะคะว่าเอ๊ะเราจะต้องดูอะไรยังไงบางทีเราหลงทางเนี่ยในระยะเวลาในทางที่เราหลงทางเราอาจจะทำให้เกิดนะคะวิธีการสูญเสียนะคะ
ระหว่างทางเนี่ยไปค่อนข้างเยอะนะคะอย่างตัวหมวยเองกว่าจะมาเป็นนักลงทุนที่มีแนวทางในการลงทุนของตัวเองได้นี่เขาเรียกว่างมโขงมานานนะคะลองผิดลองถูกนะคะลองเล่นนั้นลองซื้ออันนี้ลองผลิตภัณฑ์ทางการเงินนั้นผลิตภัณฑ์ทางการเงินนี้ลองดูเทคนิคลองดูพื้นฐานลองเล่นหุ้นเทอร์นาราหุ้นรันเทรนหุ้นสารพัดลองมาหมดแล้วนะคะรู้หมดแล้วนะคะว่าแต่ละอย่างเป็นยังไงก็เสียค่าครูไปในตลาดเยอะพอสมควรซึ่งจริงๆค่าครูในตลาดก็คือการขาดทุนในตลาดหุ้นทุกคนจะต้องเจอนะคะเราจะต้องเจอกันทั้งนั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นใครไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือเก่าหรือว่าจะเป็นระดับเซียนแค่ไหนทุกคนต้องเสียค่าครูในตลาดนะคะแต่ว่าถ้าท่านอยากจะมีวิชาติดตัวนะคะเพื่อที่จะเป็นไกด์แนวทางให้กับท่านได้นะคะก็ขอเรียนเชิญ2หลักสูตรส่งท้ายปีสำหรับรายการ Stop Loss Live ของเรานะคะก็ยังเปิดรับสมัครนะคะ The Winner รุ่น3ในสัปดาห์หน้าแล้วก็อีก1สัปดาห์นะคะก็คือวันที่18นะคะก็จะเป็นศาสตร์แห่งการลงทุนรุ่น3ซึ่งศาสตร์แห่งการลงทุนจะสอนโดยพี่นิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะคะ